สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่ยซางอินโตเกียวครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนุ่ยก็จะพาไปดูภารกิจสุดวุ่นของหนุ่ยในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ปี2021หรือวันวาเลนไทน์นั่นเองครับแต่จะพูดถึงวันนี้เนี่ยก็จะไม่พูดถึงวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ก็คือวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี2021นะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าหนักที่สุดในสำหรับแผ่นดินไหวที่หนุ่ยเคยเผชิญพบมาเลยนะครับก็คือหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็ชีวิตของการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะอยู่ในทะเลนะครับลึกลงไปประมาณ50กิโลเมตรแถวๆเมืองฟุกุชิมะนะครับแล้วก็ขนาดความแรงเนี่ยก็จะประมาณ7แมกนิจูดนะซึ่งถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ได้มีการรับรู้ได้ในย่านบริเวณโตเกียวคันโตอะไรต่างๆนะซึ่งในบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่หนุ่ยอาศัยอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยเช่นกันนะครับการไหวครั้งนี้เรียกว่าค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เรียกว่าแรงและนานนะครับโดยปกติแล้วแผ่นดินไหวจะไม่นานมากแต่ว่ารอบนี้ค่อนข้างนานแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็มีไฟฟ้าดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าอาจจะมีความเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เท่ากับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกันเลยนะครับตอนนั้นก็เป็นการที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด9แมกนิจูดนะครับแล้วก็เกิดสึนามิขึ้นมาตามด้วยนะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นเขาก็คาดการณ์ว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็น after shock จาก10ปีที่แล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะหวังว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันหนักกว่านี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยแล้วกันเนาะสำหรับในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับหนุ่ยก็จะมีแพลนหลายๆแพลนมากๆในวันนั้นนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือจะเดินทางไปหาเพื่อนเพื่อที่จะไปรับของนะครับพอดีเพื่อนหนุ่ยเนี่ยได้มีโอกาสในการกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาเนี่ยหนุ่ยก็เลยฝากซื้อของอะไรต่างๆกลับมาด้วยพร้อมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเที่ยวเนาะก็ได้รับก็ได้ฝากซื้อของอะไรต่างๆมาเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยแล้วกันเนาะจากที่หนุ่ยเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นจากมิโดริกาโอกะไปที่ซากุระชินมาชินะครับจากมิโดริกาโอกะหนุ่ยก็จะไปกดเงินก่อนแล้วก็เดินทางขี่จักรยานไปที่ห้างสรรพสินค้าที่หนุ่ยไปซื้อของประจำนะแล้วก็จอดจักรยานไว้ที่นั่นนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปที่สถานีจิยูกาโอกะเพื่อขึ้นรถไฟนะแล้วก็ต่อรถไฟประมาณ2สายเพื่อที่จะไปถึงที่ซากุระชินมาชินะครับโดยที่ซากุระชินมาชิเนี่ยมันก็จะมีพวกดอกซากุระอะไรต่างๆต้นซากุระนี่เป็นแถบเรียงรายเลยนะตามคอนเซปต์ของประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีแลนด์มาร์คในการที่จะถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนอย่างซาไซซังนะก็ถ้าหากว่าใครมีความชื่นชอบในการ์ตูนอะไรเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปตามถ่ายรูปแลนด์มาร์คอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งหนุ่ยก็ได้เก็บภาพบรรยากาศทุกคนจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับผมWe'll be right back.
หลังจากที่เรามาถึงที่ซากุระชินมาชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางไปที่ Starbucks นะของที่เมืองตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปหาเพื่อนหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีการคุยกันมีการสนทนากันอะไรต่างๆเนาะเป็นเวลายาวนานเลยนะครับจนจากช่วงประมาณเที่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยจนถึงช่วงประมาณ 4:00 น.นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับหนูก็ได้สั่งชาที่ชื่อว่า Earl Grey Frappuccino นะครับซึ่งเป็นชาประเภทหนึ่งนะทางพนักงานขายเนี่ยได้บอกหนุ่ยว่าเป็นชาที่มีที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเป็นเหมือนเครื่องดื่มที่มีที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับใน Starbucks เนาะหนุ่ยก็เลยได้ทำการซื้อมานะครับในราคาที่รวมภาษีแล้วก็จะประมาณ600กว่าเยนนะเราก็จะไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าภายในร้านแล้วก็เครื่องดื่มที่หนุ่ยซื้อมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับMessage かける。
ุยกับเพื่อนตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็นก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับก็เดินทางกลับมาก่อนที่จะกลับเข้าบ้านหนูก็ได้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่ไปซื้อของนะครับแล้วก็พอซื้อของเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านหนูก็มีคุยกับอาจารย์ที่ประเทศไทยสำหรับเรื่องของงานวิจัยนะที่หนูทำตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงของการเรียกว่าแก้ไขในส่วนของพับลิเคชันที่หนูจะตีพิมพ์งานวิจัยอะไรต่างๆเนาะก็ใกล้ที่จะสำเร็จแล้วหรือว่าจะไม่สำเร็จอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของอนาคตทั้งสิ้นนะแต่หนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะได้ตีพิมพ์ผลงานในฐานะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยนะครับ King Mongkut University of Technology North Bangkok นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ได้ทำงานต่อนะหลังจากที่คุยกับอาจารย์เสร็จแล้วก็ทำงานเป็น TA นะครับของที่ Tokyo Institute of Technology ต่อนะครับในการที่จะประสานเรียกว่าพูดคุย discuss งานกับนักศึกษาที่ เรียนอยู่ในคลาสที่หนูเป็น TA อยู่นะครับหนูก็ได้ช่วยงานของกลุ่มช่วยไกด์ไลน์อะไรต่างๆประมาณนั้นเนาะก็ไปดูบรรยากาศส่งท้ายกันสักเล็กน้อยครับ mm-hmm. แล้วก็หลังจากนั้นนะครับหนุ่ยก็ได้อัดวิดีโอนิดนึงนะครับสำหรับรีวิวของที่หนุ่ยได้ฝากเพื่อนซื้อมาจากที่ประเทศไทยเนาะซึ่งรวมราคาแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500-1,600 บาทอะไรราวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือของที่เราได้รับมาจากเพื่อนนะครับที่หนูได้ฝากเพื่อนซื้อมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะครับยาฟ้าทลายโจรตราพาราดามนะอันนี้ก็ได้มาจากซื้อมาเนาะนี่เพื่อนก็ไปได้มาจากที่วัดสันเนาะนี่ยาฟ้าทลายโจรตาพาราดานอันนี้ก็ช่วยได้นะเวลาเราแบบมีอาการเจ็บคอหรือมีอาการจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยเนาะเออหนูก็กินประจำนะเวลาแบบช่วงอากาศเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยนะนี่ก็ทีเด็ดนะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราน้องพรนะครับอันนี้ฝากเพื่อนซื้อผ่านทาง Shopee ของบ้านเรานี่แหละนะครับก็น้ำหนักสุทธิ300กรัมครับเอามาทำอาหารได้หลากหลายเลยนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างต้มยำตำแกงต้มยำตำแกงอันก็จะมีนี่ยาไทรินอน500นะครับก็เป็นตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเนาะน้ำตาลปี๊บนะปาล์มชูการ์น้ำตาลปี๊บตรามือที่1 นี่น้ำหนักสุทธิ500กรัมแล้วซื้อมา2กระปุกนะครับเอามาทำอาหารทำยำอะไรต่างๆเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูน้ำพริกคุณยายนะครับบายน้องปรินซ์นี่อันนี้ก็สั่งผ่าน Shopee มาเหมือนกันนะด้วยความที่อยากกินน้ำพริกกากหมูนะก็เลยได้สั่งมานะครับของทั้งหมดนี้ก็ไม่มีปัญหานะสามารถที่จะโหลดมาได้นะครับแต่ว่าอย่างฟ้าทลายโจรเนี้ยทางคนญี่ปุ่นเขาก็อาจจะไม่รู้จักนะเราก็อาจจะต้องมีการอธิบายนิดนึงว่ายาฟ้าทลายโจรคืออะไรเพราะถึงแม้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เขาก็เขียนฟ้าทลายโจรแคปซูลนะพาราดามแบรนด์แค่นั้นเองนะมันก็เลยอาจจะไม่เคลียร์นะเราก็อาจจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ายาเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหนุ่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้กันด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโอในรูปแบบไหนอยากให้หนุ่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายมาบอกกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ยในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย